มันเป็นคนขับรถค่ะคนขับรถที่จ้างมาจากอิตาลีค่ะเป็นคนอิตาลีเลยของทั้งหมดที่หายอยู่ในกระเป๋าเดินทางนะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอ่ะเขาใช้กรีดซิปแล้วล้วงข้างในนะคะแล้วก็ใช้กาวหยอดปิดเหมือนเดิมมันเยอะมากนะ42คนเนี่ยกระเป๋าประมาณ40กว่าใบอ่ะเขาต้องวางแผนมาดีตั้งแต่แรกแล้วอ่ะคือเรื่องของเรื่องคือพวกเราทุกคนอะระวังแต่ยิปซีหรือวางแต่คนข้างนอกที่แบบวิ่งไปทั่วทุกที่ที่เราจะไปช้อปปิ้งหรือไปเที่ยวอะค่ะเราไม่ได้ระวังคนใกล้ตัวคำว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยไม่ใช่ทีมงานเรานะคะมันเป็นคนขับรถค่ะคนขับรถที่จ้างมาจากอิตาลีค่ะเป็นคนอิตาลีเลยซึ่งเขามีทีมของเขามาซึ่งเราไม่รู้ตอนนี้เราสงสัยคือเอาจริงๆอะเราก็ปักใจเป็นของเขาอยู่แล้วแต่เผอิญว่าหลักฐานต่างๆที่เขาเอาไปมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเขาอาจจะแบบว่าเล่นแร่แปรธาตุเอาของเนี่ยโยกย้ายไปตั้งแต่ตอนที่เราแบบไปช้อปปิ้งอะค่ะแล้วก็ของทั้งหมดที่หายอยู่ในกระเป๋าเดินทางนะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอะซึ่งทุกคนนะคะกรุ๊ปนี้ไปกัน42คน42คนเนี่ยโดนไปเกือบ10คนแล้วนะคะแล้วโดนหนักที่สุดคือน้องอยู่คนนึงโดนไป 380,000 ใบนั้นซึ่งมาเมืองไทยก็ 400,000-500,000 แล้วล่ะคือที่นู่นจะถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 3-40,000 เลย 50,000 แล้วแต่งั้นแล้วแต่รุ่นน่ะนะคะเสร็จปรากฏว่าเรามารู้ตัวตอนที่เรากำลังจะขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยแล้ววันสุดท้ายเลยที่ผ่านมาแล้วดูมันไม่ออกเลยอ่ะดูไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าเห็นแล้วล่ะเริ่มวันหลังๆอ่ะเริ่มเห็นเค้ามีเพื่อนเค้าอะค่ะปกติเขาขับรถคนเดียวเนาะแล้วข้างล่างอ่ะแล้วก็กระเป๋าวางกันใช่ไหมคะกระเป๋าใบใหญ่ๆแล้ววันใกล้ๆวันสุดท้ายจะมีเพื่อนเขาอะค่ะที่เขาทักกันอะตรงที่จอดรถทัวร์มันจะมีแบบว่าจุดพักรถทัวร์ของนักเดินทางถูกปะมันจะจอดกันเต็มเลยอะเขาก็เริ่มทักกันแล้วภาษาอิตาเลียนเราก็ฟังไม่ออกเนาะเขาเริ่มทักกันแล้วฉันจะลงเขาไม่รู้หอมๆกันอะไรเงี้ยแล้วว่าตอนนั้นก็เริ่มแปลกๆแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากพี่ยังไปเต้นกับคนขับรถอยู่เลยอะเสร็จปั๊บเฮ้ยพอถึงวันสุดท้ายสิ่งที่จับได้ก็คือน้องคนหนึ่งอะค่ะที่เป็นดีลเลอร์ใหญ่อะเขาซื้อแพงๆใช่ไหมคะแล้วก็ทางตม.ขอดูนะคะว่าดูซิว่าซื้ออะไรไปในโชว์ให้ดูซิอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะถึงบางอ้อคือเข็นเขาไปแล้วอะเขาจะว่ากำลังจะขึ้นเครื่องแล้วก็เลยกลายว่าหุยกระเป๋าเขามีกาวหยอดอะตัวเองกาวหยอดปิดแบบปิดซิปอะเปิดไม่ออกทำยังไงอ่ะขนาดตั้งรหัสแล้วนะคะใส่กุญแจล็อกกันแล้วนะคะก็ยังโดนมันกรีดหมดเลยอะค่ะเขาใช้กรีดซิปนะเขาใช้กรีดซิปแล้วล้วงข้างในนะคะแล้วก็ใช้กาวหยอดปิดเหมือนเดิมซึ่งเราจะต้องเอามีดอะค่ะทุกคนจะต้องเอามีดมาแซะแล้วก็กรีดใหม่แล้วพอโดนคนนึงก็เลยถามทุกคนว่าโดนไหมทุกคนก็มาดูกระเป๋าเดินทางตัวเองก็เห็นว่าโดนหยอดกาวทุกคนเลยก็ทางบริษัททัวร์เขาก็ดีลไปทางนู้นนะคะแล้วก็หามาซึ่งมันก็จะมีแบบว่ามีใบพาสปอร์ตมีใบบัตรประชาชนอะไรของเขามีแบบตามได้ค่ะคือเราตามได้แล้วนะคะแต่ทางเนี้ยคนขับรถเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องรถเขาโดนงัดเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนขับรถส่วนใหญ่จะนอนรถทัวร์กันนะคะหรือไม่ก็แบบว่าเขาต้องดูแลทรัพย์สินน่ะใช่ป่ะมันนอนเซนไหมอะว่ารถก็โดนงัดเหมือนกันซึ่งคนเปิดรถนั้นได้จะต้องเป็นคนขับรถทัวร์เท่านั้นถึงจะเปิดรถคันนั้นได้อะค่ะการจะเปิดบัสหรือเปิดข้างล่างหรือเปิดทุกอย่างที่มันล็อกได้มันต้องมีกุญแจอยู่ที่คนขับรถเท่านั้นใช่ป่ะล่ะแล้วก็มีทีมเพื่อนเขาวันสุดท้ายที่พี่สังเกตได้ก็คือตอนที่เราไปช้อปปิ้งกันเนี่ยก็จะปล่อยให้เป็นวันช้อปปิ้งซึ่งทางฮันนี่คิวปล่อยให้ประมาณครึ่งวันนั่นคือวันที่เราช้อปปิ้งกันอย่างมันมากคือแบบช็อปอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็มาใส่ไว้ในกระเป๋าใส่ไว้ในกระเป๋าพี่เอโชคดีที่กระเป๋าใบที่พี่เอช็อปหลายๆบาทเนี่ยไม่หายเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่ากลัวยับกลัวพังกลัวอะไรเงี้ยเหอของใหม่เอามาคล้องคอไว้ค่ะก็เลยแต่พี่เอหายแว่นตามงเคลนะคะหายไปอันนึงแล้วก็เพื่อนๆในกวนก็หายไปร่วมมูลค่าก็รวมล้านนะคะก็หายไปแล้วเอากาวหยอดทุกคนคือถ้าไม่มีน้องคนนั้นต้องแบบให้ตม.ดูเรื่องกระเป๋าก็จะมารู้เรื่องอีกทีก็คือถึงไทยแล้วแหละแต่นี่พอคนนึงโดนอ่ะก็เลยทักเพื่อนๆทุกคนในไลน์กลุ่มแล้วก็ให้ดูทุกคนก็โดนทุกคนน้องบางคนถึงกระทั่งร้องไห้เพราะว่าซื้อให้แฟนร้องไห้ร้องไห้ลั่นเลยค่ะน้องพลอยแล้วก็จะมีหลายๆคนเศร้าอ่ะซึมเลยเกือบจะจบทริปเกือบจะสวยแล้วนะมาเจอแบบนี้รู้สึกว่ามันเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนไทยนะคะที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะแถวยุโรปหรืออะไรก็ตามค่ะคือเราก็ต้องตรวจดูทรัพย์สินทีนี้เรายังคิดอยู่เลยกระเป๋ามันก็ใบใหญ่แล้วใครจะซื้ออะไรแบรนด์เนมแพงๆนะคะคล้องคอไปเลยค่ะคล้องคอเลยถ้าจะซื้อจริงๆอ่ะคล้องคอกลับบ้านเลยนะคะอย่าพยายามซื้ออะไรที่มีค่ามากแล้วก็ที่นู่นยิปซีเยอะนะคะ
แต่ว่าเมืองเขาสวยนะคะสถาปัตยกรรมของอิตาลีสวยมากๆค่ะคือเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมันนะคะกรีกอะไรเงี้ยโบราณซึ่งสวยมากๆคือถ้าได้ไปตรงนั้นมันสวยจริงๆนะเมืองเขาสวยทุกอย่างค่ะเว้นอย่างเดียวที่ไม่ดีก็คือขโมยเยอะมากแค่นั้นเองค่ะและคงจะทำแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วด้วยพี่มั่นใจคนเราอ่ะถ้าเขาวางแผนแบบนี้ไม่ให้พลาดเลยอ่ะมันต้องไม่ใช่ครั้งแรกของเขาหรอกถูกไหมคะเพราะคณะเราที่ไปก็ฉลาดนะฉลาดกันมากแต่ว่าเผอิญว่าไม่คิดว่าคนใกล้ตัวจะทำไงฮะหมายว่าคนขับรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยคือพี่สงสัยว่าเป็นเขาเพราะว่าพอตำรวจจับเขาที่นู่นนะคะจับได้แล้วนะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาไปเพราะเขาก็โดนงัดรถเหมือนกันซึ่งมันนอนเซนมากรถคุณอยู่ในรถแล้วจะนั่นได้ยังไงถูกปะคะคุณต้องวางแผนรัดกุมแล้วคุณจะต้องมีการดรอปของหรือว่าย้ายเล่นแร่แปรธาตุตรงไหนสักจุดนึงซึ่งพอเราลงจากรถทัวร์เราไปช้อปปิ้งกันใช่ไหมคะ3ชั่วโมงอย่างเงี้ยในเวลา3ชั่วโมงคุณอาจจะเอารถออกนอกเส้นทางเอากระเป๋าไปลงเพราะกระเป๋ามันใบใหญ่มากคุณจะต้องใช้พื้นที่ในการที่จะเอากระเป๋าออกมาแบบกรีดๆแต่ละใบอ่ะมันเยอะมากนะ42คนเนี่ยกระเป๋าประมาณ40กว่าใบอ่ะเธอคิดดูดิกระเป๋าใบอยู่นี้เลยนะตัวเองแสดงว่าเขาต้องวางแผนมาดีตั้งแต่แรกแล้วอ่ะจริงแจ้งความเลยค่ะแจ้งความตรงนั้นแล้วเราจะต้องขึ้นเครื่องแล้วตัวเองมันทุกอย่างมันเร่งรีบมากอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบอยู่อะไรได้นานแล้วอะเออแล้วก็ตามพยายามตามคนขับรถให้เขากลับมานะเขาก็ไม่กลับค่ะเขาไม่กลับมาเลยเพราะว่ามีโทรศัพท์มือถือไอโฟนของน้องก็ลืมไว้ในรถอีกคนนึงซึ่งมันสามารถหา GPS ได้ตรงนั้นนะคะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่เขาไม่เอามาคืนไม่เอามาคืนแล้วเขาไม่รับโทรศัพท์เลยคือมันก็แสดงเจตนาลมหรือเปล่าคนเราถ้าแบบเฮ้ยทำหวังดีก็ย้อนกลับมาดิถูกปะคะตอนเราตามเขาอะตอนนั้นนะคะที่เจออะก็ไม่กี่นาทีเองจริงเขาย้อนกลับมาได้อะแต่เขาไม่รับโทรศัพท์ค่ะแล้วก็หายไปเลยทุกวันนี้ก็แบบจับได้ก็จริงแต่เขาไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทางบริษัททัวร์ก็น่ารักมากนะคะบริษัททัวร์ที่ประสานงานเขาก็จะรับผิดชอบทรัพย์สินให้ 50% นะคะของสิ่งของที่หายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังไม่รู้ว่าจะได้คืนไม่ได้คืนแล้วก็เป็นความหวังรำไรมากๆของคณะทัวร์ของเราดังนั้นก็เป็นอุทาหรณ์สอนกับคนที่จะเดินทางไปยุโรปไม่ว่าจะเป็นสเปนฝรั่งเศสนะคะอิตาลีนะคะอะไรก็ตามค่ะก็ต้องเก็บกระเป๋าดีๆกระเป๋าเงินหรืออะไรให้เก็บไว้ในตรงพุงเราเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งตรงเท้าเราเนี่ยค่ะแล้วก็ของมีค่าของแพงๆห้อยคอไว้เลยค่ะห้อยคอไว้เลยนะคะถ้าจะซื้อทั้งทีอ่ะห้อยคอไว้เลยซื้อนาฬิกานาฬิกาก็ใส่ไปเลยค่ะนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาก็แบบน่ารักมากเขาก็รับผิดชอบให้เราเพราะเราก็ไปกับทัวร์นี้หลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับผิดชอบให้หมดแล้วก็ 50% ก็ไม่ใช่ให้หมด 50% แล้วเขายังพูดเลยว่าถ้าเราตามของทางอิตาลีได้อ่ะก็ไม่จำเป็นต้องเอา 50% ที่เขารับผิดชอบเนี่ยเอามาคืนก็ได้แต่เขาจะทยอยนะคะหมายว่าทยอยจ่ายเงินให้นะคะไม่ใช่ว่าให้เป็นก้อนเลยเขาทยอยจ่ายเป็นรายเดือนไปเรื่อยๆผ่อนนะคะให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็ต้องตามวงจรเปิดปิดของอิตาลีว่าแบบรถคันนี้ออกนอกเส้นทางและไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามแบบนั้นก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ยังประสานขอบคุณนะคะขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวขอบคุณตม.ขอบคุณบริษัททัวร์นะคะขอบคุณฮันนี่คิวขอบคุณทุกอย่างเลยที่ตามประสานให้น้องๆค่ะหลายๆคนก็แบบเศร้าอ่ะเออเราเข้าใจเลยเก็บเงินแต่ละบาทมาได้นะกระเป๋าใบหนึ่งเป็นแสนๆนั่นเลยค่ะ5-6 หมื่น 8 หมื่นหลายแสนอ่ะตัวเองเข้าใจปะมันคือเราไม่นึกว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะมันก็คือแบบไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดแบบนี้ดังนั้นน่ะทุกคนก็ทำใจไปแล้วล่ะค่ะส่วนหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าไปอิตาลีทริปนี้สนุกมากค่ะ1 วันพันเหตุการณ์นะคะเจอทั้งไฟไหม้ด้วยเจอทั้งน้ำท่วมห้องด้วยเจอโรงแรมล้างด้วยเลยอุ้ยเจอเยอะแยะค่ะสนุกมากเจอหนุ่มๆเดนมาร์กหนุ่มอิตาลีลุมด้วยนะคะหลายอย่างอ่ะมันคือกลายเป็นว่า1 วันพันเหตุการณ์จริงๆอ่ะมันสนุกมากค่ะมันได้อรรถรสหลายๆอย่างค่ะเกือบจะจบสวยแล้วถ้าไม่โดนไอ้บ้านนั่นขโมยของนะจะจบสวยมากเลยเนี่ยทริปเนี้ยทริปหน้าเราจะไปต่อที่สวิตเซอร์แลนด์กันค่ะนะยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดฮันนี่คิวไม่เข็ดค่ะฮันนี่คิวไม่เข็ดทีนี้เราระวังตัวมากกว่าเดิมสวิตเซอร์แลนด์ก็ใกล้กันติดกับอิตาลีเลยค่ะนะฮะดังนั้นก็จะดูแลกันแบบว่าให้มากกว่าเดิมดังนั้นของมีค่าทุกอย่างจะห้อยคอแล้วค่ะตอนนี้นะคะจะห้อยคอไว้ค่ะนะคะค่ะฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไทยที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะคือระวังกันแบบมากมายอยู่แล้วปกติเราไปแถวนั้นจะระวังเพราะว่าเราอยากไปดูสถาปัตยกรรมของเขาอยากไปถ่ายรูปอยากไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเงินนะคะนะคะพยายามที่จะเอาใช้บัตรเครดิตดีกว่าหรือไม่ก็เก็บไว้ที่หน้าท้องเป็นแบบว่าเป็นยูโรอย่างเงี้ยเก็บไว้ตรงเนี้ยค่ะเป็นกระเป๋าจิงโจ้สักใบทำกางเกงที่มันซ่อนน่ะได้เป็นซิปซ่อนนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดจะซื้ออะไรแพงๆไม่สมควรเอาไว้ในรถแล้วค่ะรถทัวร์ทุกรถไม่สมควรเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางถ้าคุณซื้อแบรนด์เนมห้อยคอไปเลยค่ะห้อยคอไปเลยนะคะก็ต้องระวังเพราะว่าอย่างมากก็แบบเราก็เอาไปได้แค่ใบเดียวอะไรเงี้ยต้องแจ้งเขาก็เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับ
เอเจอมาแล้วคณะเอเจอมาหมดแล้วค่ะหมดแต่ระวังยิปซีข้างนอกเนี่ยข้างนอกที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวดันมาเจอกับคนขับรถนะคะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะเตือนใจหลายๆคนด้วยนะคะเที่ยวให้สนุกก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ